สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคลิปนี้จะมาอธิบายเจาะลึกเกี่ยวกับบัตรเครดิตและการผ่อนสินค้าเลยนะครับหมายถึงว่าเจาะลึกเฉพาะตัวบัตรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําคลิปเกี่ยวกับการผ่อนสินค้าตามเว็บไซต์ต่างๆไปแล้วเนาะ ก็อาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดมากหรือไม่ค่อยเก่งก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสอบถามได้ทีนี้มาที่ว่าเกี่ยวกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตคืออะไรนะครับก็ต้องใช้บัตรแบบไหนในการผ่อนสินค้านะครับก็คือมันจะมีบัตรกดเงินสดเป็นบัตร ATM ที่เราใช้ประจำนะฮะที่หลายๆคนมีแล้วก็บัตรเดบิตที่ไว้กดเฉพาะเงินสดกดเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะไม่สามารถผ่อนสินค้าได้อันนั้นก็จะอีกต่างหากนึงแล้วก็จะมีบัตรเครดิตที่สามารถกดเงินสดได้พร้อมกับผ่อนสินค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าหน้าร้านตามช็อปต่างๆที่เราไปซื้อสินค้านะครับทีนี้สมมุติท่านต้องการผ่อนสินค้าอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ Dtac Online Store เนาะผ่อน iPhone 11 Pro อย่างนี้นะฮะท่านก็เข้ามาดูรายละเอียดมันว่าบัตรเครดิตไหนมันร่วมรายการบ้างนะครับผ่อนนานกี่เดือนวงเงินในบัตรเครดิตต้องเท่ากับหรือว่ามากกว่านะถ้าแนะนำก็มากกว่าสินค้าที่จะผ่อนไปเลยนะฮะพวกนี้มันสามารถโทรเพื่อวงเงินได้ตัวอย่างเช่นวงเงินในบัตรเครดิตมีอยู่ 30,000 40,000 50,000 เนี่ยนะครับเราต้องการผ่อนสินค้าราคาประมาณ 3-40,000 อย่างเงี้ยวงเงินก็ประมาณ 3-40,000 ถ้าได้ก็ผ่อนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเดือนจำนวนเดือนที่ท่านต้องการผ่อนชำระ 0% ว่ามันมีกี่เดือนการผ่อนชำระแบบนี้มันดียังไงคือมันเป็น 0% นะครับไม่มีดอกเบี้ยหมายถึงว่าบางเว็บไซต์วางหน้าร้านนะครับส่วนหน้าร้านบางที่ก็อาจจะร่วมรายการจริงแต่อาจจะมีดอกเบี้ยนะครับก็ลองไปบวกลบคูณหารดูอันไหนมันคุ้มแต่ถ้าเป็นพวกสมาร์ทโฟนก็ใช้ไฟฟ้าถ้าผมแนะนำก็มีอยู่3เว็บไซต์ที่ผมเคยผ่อนนะแล้วมันได้ 0% ก็คือถ้าเป็นของทั่วไปก็มี Lazada กับ Shopee นะครับแต่ว่า Lazada จะเขาเรียกว่ามีธนาคารที่รองรับมากกว่าส่วน Shopee จะมีแค่3ธนาคารนะครับส่วนเว็บไซต์ Dtac Online Store ก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยครับมีก็ค่อนข้างจะหลายธนาคารนะครับทีนี้วงเงินนี่ฮะสมมติเครื่องเปล่ามัน 30,000 อย่างเงี้ยท่านต้องการผ่อน24เดือนเนาะสมมติผ่อน24เดือนวงเงินในบัตรเครดิตของท่านก็ต้องมี 30,000 หรือ 40,000 ก็คือให้มันเท่ากันหรือว่าให้มากกว่าไว้ก่อนนะฮะสมมติท่านผ่อนแล้วทำรายการอะไรเสร็จเรียบร้อยซื้อสินค้าเรียบร้อยมีหลายท่านถามมาว่าต้องผ่อนให้หมดก่อนค่อยได้ของหรือว่าอะไรยังไงนะฮะอธิบายง่ายๆก็คือการผ่อนสินค้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือว่าที่หน้าร้านนะครับมันจะพูดภาษาบ้านๆคือทางธนาคารจะออกเงินจ่ายให้เราก่อนแล้วเราไปผ่อนกับธนาคารอีกทีตัวอย่างเช่นผมซื้อมือถือเนี่ยราคา24,000 อย่างเงี้ยผมต้องการผ่อน24เดือนอย่างเงี้ยธนาคารก็จะตัดวงเงินในบัตรเครดิตเราออกเลย 24,000 นะครับแล้วก็เราก็ไปผ่อนกับทางธนาคารเองไม่ว่าจะไปผ่อนไปจ่ายผ่านธนาคารเลยหรือว่าจะให้หักผ่านบัญชีที่เป็นบัญชีของธนาคารนั้นๆ นะครับก็ลองไปติดต่อสาขาดูอันนี้รายละเอียดมันก็จะลึกเข้าไปอีกทีนี้พอท่านสั่งซื้อสินค้าเสร็จเลือกรายการผ่อนเสร็จเขาก็จะส่งสินค้ามาให้เราเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าใช้เวลากี่วันในการจัดส่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 3-4 วันนะฮะอยู่อำเภอนอกอำเภอเมืองก็ 3-4 วันก็ได้ของมาใช้ปกติเลยนะครับคล้ายๆกับเราผ่อนมอเตอร์ไซค์ครับคล้ายๆกับเราผ่อนมอเตอร์ไซค์คือก็ได้ของมาใช้เลยแล้วก็ผ่อนสินค้าไปอย่างเงี้ยส่วนสมมติผ่อนเสร็จในวงเงินในแต่ละเดือนสมมติ
ผมผ่อนของ24,000อย่างนี้เนาะ24เดือนผ่อนเดือนแรกเดือนแรกมันจะยังไม่ตัดบัตรนะครับแล้วแต่ว่าบัตรไหนมันตัดวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูรอบบินของเราอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะตัดเป็นรอบบินเดือนถัดไปนะฮะสมมติผ่อนเดือนนี้ก็ตัดรอบบินเดือนหน้าทีนี้สมมติเราได้สินค้ามาแล้วปุ๊บเดือนหน้าเราไปผ่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของเดือนหน้าเราผ่อนงวดแรกเสร็จปุ๊บเรามาดูในวงเงินของเราที่สมมติวงเงินเรามีอยู่30,000ผ่อนสินค้าไป24,000อย่างเงี้ยผ่อนงวดแรกเสร็จวงเงินในนั้นที่มันโดนตัดไป24,000ที่มันเหลือประมาณ6,000เนาะมันก็จะเพิ่มมาอีก2,500ก็คือเราผ่อนไปกี่งวดวงเงินในนั้นก็จะเพิ่มมาเท่ากับงวดที่เราผ่อนไปครับสมมติเราอยากผ่อนสินค้าตัวอื่นอีกก็เราผ่อนไปเรื่อยๆเช็คง่ายนะฮะเช็คได้ง่ายครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะการอธิบายเกี่ยวกับบัตรเครดิตต่างๆนะฮะท่านอยากผ่อนสินค้าจากเว็บไหนหรือว่าอะไรก็แนะนำให้ไปลองดูก่อนนะครับว่าธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตที่ท่านมีหรือว่ายังไม่ได้ทำเนี่ยมันร่วมรายการหรือไม่ถ้ามันร่วมรายการก็สามารถผ่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ร่วมรายการก็ไปทำธนาคารให้มันตรงกับพวกนี้นะครับส่วนตัวของผมก็ใช้ของกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะฮะเพราะว่ามันรองรับค่อนข้างจะหลายเว็บไซต์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับอธิบายไม่เก่งไม่อะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะก็พยายามที่สุดแล้วส่วนท่านใดมีข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์สอบถามผมได้นะฮะใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเท่าที่ตอบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ